This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็พบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้นะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะได้ฟังเรื่องใหม่หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่แล้วก็เล่าเรื่องสุดท้ายนะคะแล้วก็สรุปจบกันไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยของออุดากรแต่บังเอิญครับพี่อันนี้เรามีการต่ออายุนะคะครับผมคือก่อนวันอัด1วันครับพ่อป้าป๋าของผมเนี่ยเดินมาคุยว่าเออวันก่อนฟังรายการเห็นอ่านเรื่องออุดากรใช่เล่มนี้หรือเปล่าพ่อก็หยิบมาผมก็นึกว่าตึกกรอสโอ้ไม่ใช่ทำไมมันหนาจังจริงๆก็บังเอิญมากนะคะคุณผู้ฟังคะว่าดิฉันเองเนี่ยกำลังตามหาหนังสือรวมเรื่องสั้นชั่วชีวิตของอ.อุดากรอยู่พอดีเพราะว่าเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่สมบูรณ์ในขณะที่ตึกกรอสเนี่ยจะมี7เรื่องสั้นที่เราได้นำมาเล่าอ่านให้คุณได้ฟังแล้วแต่ว่ารวมเรื่องสั้นในชุดชั่วชีวิตยังตามหาอยู่ค่ะก็พอดีนะคะป้าป๋าของคุณจิตรินเนี่ยส่งมาให้อ่านพอดีครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอภินันทนาการอภินันทนาการก็เลยขออนุญาตนะคะนำเรื่องของอ.อุดากรเนี่ยมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันต่ออย่างเต็มอิ่มเลยครับผมแล้วก็พอไปค้นคว้าดูนะคะอ.อุดากรนี้ได้รับการยกย่องทีเดียวนะคะว่าเป็นนักเขียนอัจฉริยะคนหนึ่งอัจฉริยะในแง่ของการเขียนเรื่องสั้นนะคะครับเพราะอย่าลืมว่าอายุน้อยมากแต่ทำงานได้เยอะและทำงานได้ดีขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเกศราลิขิตนะคะเกศราลิขิตก็ฟังดูเบาๆบ้างนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยโหเรื่องออกแนวฮาร์ดคอร์ทั้งนั้นเลยหนักหน่วงค่ะการเมืองโศกนาฏกรรมเหตุการณ์บ้านเมืองอุดมการณ์อันนี้เกศราลิขิตแต่ก็อย่าเพิ่งไว้ใจนะคะเพราะว่าเรื่องของอ.อุดากรเนี่ยคาดเดาลำบากครับว่าเขาจะหักมุมหักไปหักมายังไงนะคะเรื่องสั้นของอ.อุดากรในหนังสือชั่วชีวิตซึ่งเป็นรวมเรื่องสั้นชุดใหญ่นะใหญ่มากครับพี่มีทั้งหมดกี่เรื่องคะคุณจิตรินถ้านับจากเล่มของตึกกรอสมี7ใช่ไหมครับพี่ค่ะเรื่องนี้มีเพิ่มมาอีกประมาณ 12-13 เรื่องได้ครับก็ตกประมาณ20เรื่องครับผมคุณผู้ฟังคงไม่งงนะคะคือมี2ชุดชุดหนึ่งรวมเรื่องสั้นใช้ชื่อว่าตึกกรอสซึ่งเป็นเล่มที่เรานำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันอันนี้มีทั้งหมด7เรื่องส่วนอีกชุดหนึ่งอาจจะเรียกว่าชุดใหญ่เนี่ยนะคะเป็นรวมเรื่องสั้นชื่อว่าชั่วชีวิตอันนี้มีประมาณ20เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีหนังสือชั่วชีวิตนี่ก็คือมีครบเลยสมชื่อจริงๆครับชั่วชีวิตแล้วก็ฉบับที่ป้าป๋าของคุณจิตรินส่งมาให้เนี่ยเป็นฉบับที่โอ้โหเข้าข่ายเกือบจะเป็นโบราณวัตถุแล้วนะคะเนี่ยครับผมเป็นพิมพ์ครั้งที่3ครับค่ะปี2520ครับปี2520ครับผมโอ้โหคุณจิตรินยังไม่เกิดนะคะโอ้โหยังไม่เจอกับแม่ผมเลยมั้งครับ พ่อเนี่ยโอ้เวลาจับนี่ต้องแบบทะนุถนอมมากเลยค่ะกลัวจะกรอบนะคะราคา60บาทเมื่อกี้แอบเห็นใช่ครับพี่โอ้โห60เป็นหนังสือปกแข็งด้วยนะใช่ครับ60บาทยุค40ปีที่แล้วนี่แพงไหมครับพี่ถือว่าแพงไหมถือว่าแพงนะครับ60บาทก็ทำอะไรได้เยอะเลยทีเดียวล่ะถ้าเช่นนั้นนะคะเรามาฉลองเรื่องนี้กับเรื่องสั้นเกศราลิขิตนะคะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงตามเรื่องที่เรายังไม่ได้เล่าให้คุณได้ฟังยังไม่ได้อ่านให้คุณได้ฟังนะคะเกศราลิขิตแน่นอนค่ะเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับผู้หญิงแต่ว่าจะเกี่ยวในแง่มุมไหนอย่างไรติดตามฟังกันได้เลยค่ะเกศราลิขิตอ.อุดากรค่ะ
ม้วนกระดาษที่เกษราส่งให้กับประพงที่สถานีเป็นรูปวาดอย่างหยาบๆฝีมือของเธอเองเป็นรูปเย็นวันหนึ่งที่ใต้ต้นทองกวาวท้ายบ้านบนพื้นหญ้าเขียวขจีและภายใต้ซึ่งมีสิ่งงดงามมหัศจรรย์นั้นชายผู้หนึ่งกำลังโอบหญิงสาวเข้าไว้ในวงแขนบนโต๊ะขัดมันที่ขัดมันจนเป็นเงาปราบตั้งอยู่ระหว่างบุรุษสองนายซึ่งต่างกันทั้งวัยและความอาวุโสนอกจากแผ่นกระดาษเอกสารต่างๆที่วางกองพนันก็มีแต่เพียงแก้วโซดาเย็นเฉียบที่มีหยดน้ำเล็กๆเกาะอยู่โดยรอบดูเสมือนหนึ่งหยาดน้ำค้างที่กริ่งแสงวูบวาบอยู่กลางแสงอรุณวางอยู่บนถาดเงินใบเล็กๆเท่านั้นเองบุรุษที่อ่อนอาวุโสกว่าชะโงกหน้าที่ค่อนข้างเครียดและมีกังวลเข้ามาใกล้อีกเล็กน้อยฝ่ายโจทย์พยายามปัดประเด็นให้กลายเป็นรูปตรงข้ามโดยพยายามเปลี่ยนรูปคดีจากการเป็นชู้ระหว่างผู้ตายกับคุณจิตให้เป็นไปว่าการที่คุณพระยิงหลวงพรพิลาศนั้นเพราะความพยาบาทมาดร้ายด้วยเรื่องพาดพิงถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อเกศราดังนั้นหากคุณพระจะช่วยให้ความแจ่มชัดในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณเกศรากับท่านแก่ผมบางทีอาจจะมีประโยชน์สำหรับการพิจารณารูปคดีพระบริรักษ์ราชเลขายิ้มอย่างขมขื่นขณะที่ใบหน้าคล้ำลงไปอีกคุณคิดว่าจะมีประโยชน์เหรอคุณพรินที่จะฟังเรื่องของเกศรากับฉันสำหรับจะต่อสู้ขอหาอันบัดซบเหล่านั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้ง25ปีแล้วนะคุณฉันนึกไม่ออกในประโยชน์นั้นแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันจะเล่าให้ฟังก็ได้สุภาพบุรุษชราจุดกล้องแล้วก็มองใบหน้าของทนายความหนุ่มที่มีชื่อเสียงผู้นั้นอย่างเต็มที่ก่อนจะเล่าว่าฉันรู้จักกับเกศราเมื่อ25ปีมาแล้วขณะที่เพิ่งกลับจากอิตาลีใหม่ๆราวพุทธศักราช2466และในขณะที่ฉันยังเป็นนายประพงศ์บริรักษ์ที่ยังหนุ่มแน่นไม่ใช่พระบริรักษ์ราชเลขาที่มีอายุ54ปีเช่นเดียวนี้มันค่อนข้างแปลกสักหน่อยที่ซึ่งฉันได้พบและรู้จักกับเกศรานั้นอยู่ถึงลับแลคุณเคยได้ยินชื่อไหมคุณพรินมันเป็นชนบทเล็กๆอันสงบเงียบซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ราว8หรือ9กิโลเมตรเห็นจะได้แสงแดดสาดเข้ามาทางช่องหน้าต่างและมันลูบไล้อยู่กับพื้นดูเหลืองอารามราวกับปูไว้ด้วยผ้าสีทองนอกจากเสียงลมครางในห้องนั้นก็มีเพียงเสียงต่ำๆจากริมฝีปากที่ค่อนข้างซีดของสุภาพบุรุษผู้ชราผู้นี้เท่านั้นเองฉันใช้เวลา2ปีหลังจากกลับจากยุโรปท่องเที่ยวไปสำหรับจะรู้จักศิลปะและสถาปัตยกรรมของเมืองไทยเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากอิตาลีในปลายปีที่สองนั่นเองฉันออกไปพักอยู่เงียบๆกว่าปีครึ่งเพื่อสำหรับจะเตรียมตัวเข้ารับราชการในปีรุ่งขึ้นฉันพักอยู่กับครอบครัวของพระพนมพิทักษ์เขตผู้ซึ่งเคยเป็นนายอำเภอเก่าขณะที่พ่อของฉันเป็นเจ้าเมืองอยู่ฉันพบความสุขสบายมากเหลือเกินที่นี่คุณพระพนมเป็นคนใจดีมากใบหน้ายิ้มอยู่เสมอท่านเรียกฉันว่าชาวยุโรปเช่นเดียวกับคุณนาย
ซึ่งเป็นคนเฉยๆและขยันทำขนมอร่อยๆไว้ให้กินบ่อยๆแต่คุณพรินหาครอบครัวนี้จะมีเพียงพระพนมและคุณนายฉันก็ไม่มีเรื่องยืดยาวที่จะเล่าให้คุณฟังถึงเพียงนี้ยังมีมากกว่านั้นและคนนั้นเป็นคนคนเดียวกับเกศราเด็กสาวที่มีดวงตาสีดำสนิทและมีใบหน้าพุดพาดราวกับมะลิวันที่บานกลีบรับแสงแพรวๆของดวงดาวบนฟ้าสีบลูพระบริรักษ์ราชเลขาเล่าให้กับทนายความหนุ่มฟังว่าในขณะที่เขามีเวลาอยู่ที่ลับแล4เดือนก่อนหน้าที่จะกลับกรุงเทพมันเป็น4เดือนที่ทำให้เขากับเกศรามีความสนิทสนมกันเกศรามีนิสัยคล้ายๆกับพระบริรักษ์ราชเลขาซึ่งตอนนั้นเป็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าประพงษ์ถ้าสามารถนั่งอยู่กับฉันได้อย่างอดทนมากกว่า3ชั่วโมงเพื่อดูภาพสำเร็จที่ฉันกำลังเขียนอยู่และเมื่อฉันทรงจานสีและผูกกันให้เธอลองดูบ้างเกศราก็ทำได้อย่างดีจนหน้าพิศวงเกศราชอบหอบสีและผูกกันพรุงพรังเดินไปกับฉันขณะที่ฉันต้องการภาพสวยๆสักภาพหนึ่งสุภาพบุรุษชรายิ้มอย่างเศร้าๆก่อนที่จะเล่าต่อไปว่าเสียงหัวเราะของเกศรายังก้องอยู่ในหูจนเดี๋ยวนี้เมื่อเธอเห็นกระต่าย 2-3 ตัววิ่งหนีอย่างตกใจขณะนกสีขาวบินถลาขึ้นจากกอหญ้าเขียวสดและอ่อนนุ่มเหมือนขนแกะนั้นเกศราเป็นคนช่างประชบเวลาอยู่ใกล้ๆเกศราฉันมักนึกถึงอรวินมากเสมออรวินเป็นคู่มั่นของฉันซึ่งเราได้มั่นกันไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าที่ฉันจะไปเรียนต่อที่อิตาลีอรวินสวยเช่นนี้เหมือนกันแม้จะเป็นผู้ใหญ่กว่าเกศราสักหน่อยก็ตามเกศรามีเรื่องคุยกับฉันมากเหลือเกินครั้งหนึ่งเธอบอกฉันว่าฉันมีใบหน้าและท่าทางเหมือนเพื่อนของเธอคนหนึ่งเสียจริงๆเพื่อนคนนั้นของเธอชื่อไวโรจน์เกศราเล่าว่าโรดและเธอเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กๆและรักกันมากเดี๋ยวนี้ไวโรดเพื่อนของเธอไปอยู่ที่ไหนล่ะฉันถามเธอตาของเกศราเศร้าลงเล็กน้อยสงขลาไกลเหลือเกินนะคะเมื่อฉันบอกเธอว่าฉันอิจฉาไวโรจน์ของเธอเกศราถามเสียงแหลมว่าตายทำไมเหรอคะพี่อยากเป็นเพื่อนของเธอตั้งแต่เด็กๆอย่างไวโรจน์บ้างและอยากให้เธอรักพี่มากๆอย่างเพื่อนของเธอคนนั้นพี่ประพงษ์เหลวไหลก็ทำไมพี่ไม่มาเกิดลับแลล่ะคะนั่นก็แปลว่าพี่เป็นเพื่อนที่เธอรักน้อยกว่าใครๆอย่างนั้นใช่ไหมใครบอกเกศรารักพี่มากกว่าใครๆทั้งหมดเธอหลบตาเมื่อฉันมองเธอเขม็งแล้วพูดต่อจริงนะคะพี่ประพงษ์เป็นเพื่อนที่เกศรักมากมากบ่อยครั้งในเวลาเย็นของกลางฤดูร้อนเช่นนี้เรามักมานั่งด้วยกันที่ใต้ต้นทองกวาวท้ายบ้านเพื่อจะดูสีของท้องฟ้าขณะที่พระอาทิตย์ตก
เกศราชอบร้องอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นนกยางสีขาวพองบินถลาเฉียดพื้นน้ำในบึงเล็กๆซึ่งสะท้อนแสงจากฟ้าแดงกำราวฉาบด้วยทองแดงที่เทจากเบ้าท้องฟ้าเปลี่ยนไปทุกวินาทีสีเหลืองอารามราวสีทองกำลังถูกกลืนโดยสีเทาคร่ำคร่ำขณะที่สีต่างๆอันหลากหลายราวสีรุ้งฉายขึ้นที่ขอบฟ้าหลังทิวเขานั้นน้ำในบึงเรียบเหมือนกระจกลมเย็นพัดมาจากทิวเขาเบื้องหน้าหอบเอากลิ่นของดอกไม้ป่ามาอบอวนคุณพรินฉันจำภาพนั้นได้เหมือนกับเกิดขึ้นเมื่อวินาทีที่แล้วนั่นเองขณะที่ท้องฟ้าจะถูกระบายด้วยความมืดเกศรามักจะนั่งนิ่งเหมือนรูปศิลาสลักแล้วก็พูดด้วยเสียงต่ำๆว่าพี่ประพงคิดเหมือนเกศไหมคะว่ากลางคืนนั้นไม่ควรจะมีจริงนะคะกลางคืนเหมือนกับความโศกเศร้าที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยจนนิดเดียวในโลกนี้แต่ยังไงมันก็เกิดมันก็มีจนเป็นธรรมดาของโลกแล้วนี่จ้าเกศราจริงสินะมันเป็นความจริงที่มีขึ้นแล้วเช่นเดียวกับพี่ซึ่งจะต้องไกลไปจากเกศทุกทีในไม่ช้านี้ความเงียบแผ่ซ่านไปชั่วขณะหนึ่งสุภาพบุรุษชรายิ้มอย่างเหนื่อยเมื่อสบสายตากับทนายของเขาก่อนจะเล่าให้ข้อมูลต่อไปว่าอรวินคู่มั่นของเขานั้นเป็นคนดีดีมากเท่าๆกับสวยทั้งคู่รักกันด้วยความรู้สึกจริงๆพระปริลักษ์ราชเลขาในขณะที่ยังคงเป็นนายประพงศ์รู้ดีแก่ใจว่าอรวินกำลังคอยการกลับของเขาอย่างใจเต้นเมื่อตอนที่เขาอยู่อิตาลีอรวินเขียนจดหมายถึงเขาเสมอจดหมายของอรวินไพเราะอย่างประหลาดเธอเล่าเรื่องเมืองไทยในขณะนั้นให้ฟังแล้วก็ไม่ลืมที่จะบอกว่าคิดถึงเขาทุกวันทุกคืนฝันเห็นเสมอและก็ถามถึงกำหนดการกลับเมืองไทยของเขาคุณคงไม่สงสัยหรอกนะว่าฉันรักเกศราฉันรักอรวินมากเท่าๆกับที่อรวินรักฉันเหมือนกันแต่ฉันบอกไม่ถูกว่าฉันมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นเกศรามีดวงตาหม่นมองลงทุกทีเมื่อวันที่จะถึงกำหนดกลับกรุงเทพของฉันใกล้เข้ามาเกศราจะยิ้มอย่างเศร้าๆเมื่อฉันพยายามพูดเล่นกับเธอและมักจะมองฉันอย่างนานๆทุกครั้งเมื่อฉันเผลอคล้ายกับจะฝังภาพของฉันไว้กับส่วนลึกสุดของดวงใจของเธอฉะนั้นเกศราเบือนหน้าจากฉันเมื่อฉันถามเธอครั้งหนึ่งว่าเกศราจะคิดถึงพี่บ้างไหมนะหากพี่จะกลับกรุงเทพไปแล้วชั่วขณะหนึ่งที่เธอหันกลับมามือของฉันเย็นเฉียบที่เห็นขอบตาของเพื่อนที่น่ารักของฉันแดงกำริมฝีปากขาวซีดและสั่นสะท้านเธอตอบอย่างเลื่อนลอยว่าเกศไม่คิดว่าเกศจะคิดถึงใครมากเท่าพี่ประพงศ์จริงนะคะพี่ประพงศ์เป็นคนที่เกศรักมากมากเหลือเกินในทันทีที่เธอรู้สึกตัวใบหน้าของเธอแดงเข้มและกลับซีดขาวราวกับจะเป็นลมเธอหันหลังแล้ววิ่งออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วไม่ยอมหยุดแม้ฉันจะเรียกอย่างไรก็ตามทั้งคู่ไปนั่งด้วยกันที่ใต้ต้นทองกวาว
ซึ่งกำลังออกดอกสีแดงสะพรั่งด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเกศรานั่งอยู่ใกล้ๆกับประพงบนพื้นหญ้าและดอกทองกวาวซึ่งกำลังร่วงหล่นลงมาสีแดงฉานราวปูด้วยพรมสีสดลมจากทิวเขาพัดแรงจนผมของเธอปลิวสะบัดและบางครั้งก็ปัดป่าอยู่กับใบหน้าและต้นคอของชายหนุ่มท้องฟ้ายังคงเต็มไปด้วยสีที่งดงามอย่างมหัศจรรย์เช่นเดิมบางครั้งบางคราวจะมีเสียงกระดึงแว่วมาแต่ไกลๆเกศรานั่งอยู่อย่างเงียบเชียบและเลื่อนลอยฉันชวนเธอคุยถึงเรื่องหลังๆและสังเกตเห็นว่ามือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อฉันบอกเธอว่าฉันดีใจจริงๆที่ครั้งหนึ่งเธอบอกว่าฉันเป็นพี่ประพงที่เธอรักมากและเป็นเพื่อนที่เธอรักมากกว่าใครๆแต่อีกไม่นานเมื่อพี่กลับกรุงเทพพี่ประพงก็คงจะลืมอุตรดิตถ์ลืมลับแลและในที่สุดก็ลืมเกศเพื่อนคนหนึ่งของพี่คนนี้เป็นไปไม่ได้เกศแม้ว่ากรุงเทพจะอยู่ห่างจากที่นี่แต่พี่จะลืมมันได้ยังไงเมื่อพี่ยังจำได้เสมอว่าที่นี่ที่ลับแลมีเพื่อนที่น่ารักอยู่คนหนึ่งซึ่งพี่รักมากเหลือเกินและคนคนนั้นเป็นคนคนเดียวกับเธอเกศราไม่จริงไม่จริงหรอกค่ะพี่ประพงศ์กรุงเทพคงมีหลายอย่างที่กำลังรอพี่อยู่และสิ่งเหล่านั้นมันก็จะทำให้พี่ลืมคนที่รักพี่ประพงศ์มากเท่ากับตัวเองอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกับพี่เท่ากับความไกลของลับแลกับกรุงเทพนั้นในที่สุดประพงศ์อบไหล่ของหญิงสาวอย่างไม่รู้สึกตัวในขณะที่หญิงสาวสะอื้นแรงมากขึ้นเธอโอบแขนรอบคอของเขาไว้อย่างลืมตัวพี่ทราบไหมคะว่าเขตรักพี่แล้วก็รักมากเหลือเกินรักมากเท่าชีวิตแล้วก็จะรักมากอยู่เช่นนี้กระทั่งชีวิตเกศจะแตกดับไปบอกเกศหน่อยสิคะว่าพี่ประพงศ์ก็รักเกศและจะคิดถึงเกศแม้พี่จะอยู่ห่างไกลจากเกศเท่าใดก็ตามฉันกอดเธอไว้ประทับกับอกสะเทือนใจเมื่อคิดถึงอรวินฉันไม่ได้รักเกศรานี่เป็นความจริงนะคุณพรึนแต่สงสารน่ะสุดประมาณฉันมองใบหน้าอันผุดผาดของเธอด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกและที่สุดก็ก้มลงจูบริมฝีปากที่เย็นเฉียบของเธออย่างแผ่วเบาขณะที่กระซิบบอกว่าพี่รักเธอเกศราและจะคิดถึงเธอไม่ลืมเธอเลยแม้เราจะอยู่ไกลแสนไกลกันเท่าใดก็ดีฉันไม่ทราบว่าฉันได้ทำผิดไปหรือเปล่าในวันนั้นแต่อย่างไรก็อดเศร้าใจอย่างเงียบๆไม่ได้เมื่อเห็นเกศรามีความสุขเหลือเกินในวันนั้นเธอหนุนตักฉันแล้วกลิ้งศีรษะเล่นอย่างเด็กๆเธอเรียกชื่อฉันซ้ำซากคล้ายกับคนที่ละเมออยู่ในฝันแสนหวานสุดที่รักเกศจะรักพี่คนเดียวและอย่างนี้เช่นเดียวกันจะไม่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใต้ต้นทองกวาวสีแดงฉานนี้เลยจนกระทั่งชีวิตจะดับไปแล้ววันที่จากกันของเราก็มาถึงเกศราและคุณพ่อของเธอพระพิมลพิทักษ์เขตมาส่งฉันถึงที่สถานีรถไฟเกศราร้องไห้จนกระทั่งขอบตาช้ำเธอส่งม้วนกระดาษม้วนหนึ่งให้ฉันบอกว่าเป็นที่ระลึกสำหรับฉัน
จะได้คิดถึงเรื่องรักของเราบ้างเสียงสัญญาณดังขึ้นเกศราน้ำตาไหลพรากรถไฟกำลังจะออกประพงก้าวไปหาคุณพระพนมพิทักษ์เขตบิดาของเกศราบีบมือท่านแน่นพึมพำกล่าวกราบลาแล้วก็ขอบคุณที่ให้ความสุขแก่เขาตลอดเวลาที่อยู่ลับลาจากนั้นเขาก็หันมาทางเกศรารู้สึกได้ว่ามือของเธอเย็นเฉียบจนรู้สึกได้ขณะที่เขาบีบกุมไว้เสียงบูดรถไฟดังขึ้นชายหนุ่มร่ำลาลาก่อนเกศราที่รักในขณะที่เกศราพยายามยิ้มขณะที่พนมมือขึ้นลาก่อนค่ะพี่ประพงศ์จำไว้ด้วยนะคะเกศจะรักพี่เช่นนี้แล้วก็จะเป็นของพี่คนเดียวจนชั่วชีวิตดับรถไฟเคลื่อนที่ชายหนุ่มยกมือของเกศรามาประทับที่ริมฝีปากอย่างหนักหน่วงแล้วโดดขึ้นรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่ออกไปทีละน้อยเขาแลเห็นใบหน้าของเกศราซีดเหมือนกระดาษเธอโบกมืออย่างสุดเศร้าในขณะที่เขาก็โบกตอบอย่างเพลียๆรถไฟแล่นไกลออกไปทุกขณะฉันเห็นภาพบนชานชาลานั้นเลื่อนลางเข้าไปทุกทีและที่สุดก็ลับหายไปจากสายตาเรื่องราวของเกศรากับประพงศ์หรือว่าพระบริรักษ์ราชเลขาจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินนี่คือเรื่องเกศราลิขิตเป็นยังไงบ้างคะออกมาจากความเศร้าโศกซึ้งตรึงใจนะคะของประพงศ์แล้วก็เกศราครับชายหนุ่มซึ่งมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็รักแฟนมากด้วยตอนนี้ก็ยังดูไม่ได้มีท่าทีจะเกิดโศกนาฏกรรมอะไรนะครับพี่ณตอนนี้สรุปว่าคุณประพงศ์เนี่ยเขาไม่ได้รักเกศราใช่ไหมเขาคงจะเหมือนกับหวั่นไหวฟูบไหวครับแล้วก็มีความรักเอ็นดูเหมือนน้องแต่มันใกล้เคียงกันมากเลยครับคือเหมือนมันเส้นแบ่งมันบางมากระหว่างความรักความสงสารความเอ็นดูแบบน้องกับความรักแบบคนรักมันปนๆนะพี่แต่ว่าเกศราเนี่ยชัดเจนมากครับว่ารักเขาแบบไหนแล้วก็ดูจะเป็นความรักที่จริงจังมากด้วยนี่คือเรื่องสั้นของออุดากรนะคะจากหนังสือรวมเรื่องสั้นชั่วชีวิตซึ่งคุณก็จะได้ฟังอีกประมาณ10กว่าเรื่องนะคะฟังกันอย่างจุใจแต่ไม่น่าเบื่อค่ะเพราะว่าเรื่องของออุดากรแต่ละเรื่องเนี่ยมันคนละแนวเลยบางทีและที่สำคัญคาดเดาลำบากอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างมากนะคะก็ฟังไปก็เดาไปนะคะว่าเอ๊ะตกลงจะออกมารูปแบบไหนใช่จบยังไงจะเป็นคดีได้ยังไงนั่นนะสิเพราะว่าตอนนี้คุณพระบริรักษ์ราชเลขาเนี่ยกำลังอยู่กับทนายความครับคือคุณประพันธ์แล้วก็กำลังเล่าย้อนอดีตความหลังเมื่อครั้งยังเป็นชายหนุ่มแล้วก็ไปเจอกับหญิงสาวที่ลับแลอุตรดิตถ์ครับแล้วก็ไปเกิดปัญหาพัวพันเป็นรักสามเศร้าขึ้นมาใช่ด้วยความห่างไกลนะคะทั้งที่คู่มั่นคืออรวินเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับแล้วก็รักกันมากด้วยเอาละค่ะ
นี่คือเรื่องที่เราเล่าให้คุณได้ฟังแต่ว่าเรื่องที่เราอยากจะให้คุณอ่านให้เราฟังนะคะก็อยากจะเชิญชวนเลยค่ะกับกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์ครับผมค่ะพวกเราอยากฟังคุณผู้ฟังอ่านให้เราฟังบ้างครับกำลังรอกันอยู่อย่างใจจดใจจ่อนะคะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือที่คุณผู้ฟังชอบนะครับความยาวไม่เกิน5นาทีแล้วส่งมาทางอีเมล jitrin แล้วก็ตัว m นะครับ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาเป็นไฟล์เสียงนามสกุล MP3 หรือว่าเวฟนะครับ WAV แล้วก็ตอนส่งอย่าลืมแนบรูปถ่ายของผู้อ่านกับหนังสือที่อ่านพร้อมเขียนบรรยายว่าทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาด้วยนะครับให้เราทราบหน่อยว่าประทับใจอะไรในหนังสือเล่มนี้ของรางวัลน่าสนใจมากค่ะเป็นกระเป๋าพับพกพานะคะครับผมตัวกระเป๋านี่เป็นสีดำแต่ว่าบริเวณส่วนที่เป็นด้านหน้าเนี่ยเป็นสีส้มซึ่งเป็นสีของไทย PBS เพราะฉะนั้นก็จะเป็นกระเป๋าถ้าพับแล้วจะเป็นแพ็คสีส้มสดใสค่ะแต่พอคลี่สะบัดออกมาเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าสีดำที่เปื้อนยากครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะมากกับการที่จะพกพาติดรถติดตัวเอาไว้เวลาไปไหนมาไหนเวลาเดินทางหรือว่าเวลาซื้อของนะคะใบใหญ่ค่ะใส่ของได้จุใจเลยอันนี้เราก็จะมอบให้สำหรับท่านที่คลิปได้รับการออกอากาศนะคุณจิตรินครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะครับมีคุณผู้ฟังถามมานะคะว่า1คนเนี่ยส่งได้กี่คลิปก็ต้องตอบว่าส่งมาได้เลยครับแต่ว่า1คนจะได้ของรางวัลแค่1รางวัลครับผมแต่ว่าส่งมาได้ถ้าสมมุติว่ามีเรื่องที่อยากจะอ่านหลายเรื่องครับเรื่องนี้ก็ชอบเรื่องนี้ก็ใช่เลือกไม่ถูกส่งมาหมดเลยก็ได้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรากลับไปติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องเกศราลิขิตที่ยังเดาอะไรไม่ได้ในตอนนี้งานเขียนของออุดากรค่ะเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อ25ปีมาแล้วนะคุณพรึ่นม้วนกระดาษที่เกศราส่งให้ฉันที่สถานีนั้นเป็นรูปสโตรกอย่างหยับยาฝีมือของเธอเองเป็นรูปวันหนึ่งที่ใต้ต้นทองกวาวท้ายบ้านบนผืนหญ้าสีขจีและภายใต้ฟ้าซึ่งมีสีงดงามมหัศจรรย์นั้นชายผู้หนึ่งกำลังโอบหญิงสาวเข้าไว้ในวงแขนเกศราเซ็นด้วยลายมือวัดๆไว้ใต้ภาพนั้นว่าเป็นของพี่ชั่วชีวิตเยศความเงียบคล้ายถูกมนต์สะกดแผ่ซ่านไปทั่วห้องนั้นอีกครั้งหนึ่งพระบริรักษ์ราชเลขาพยายามยิ้มก่อนจะบอกว่าเขาไม่ได้กลับไปลับแลเลยในระยะ25ปีนั้นเขาแต่งงานกับอรวินภายหลังที่กลับมาถึงกรุงเทพแล้ว1ปีเขาลืมเกศราสนิทถ้าหาว่าคุณไม่ถามขึ้นเมื่อครู่นี้อ๋อเดี๋ยวก่อนถ้าหาว่าหลวงพรพิลาศจะไม่เอ่ยขึ้นที่สมาคมพ่อค้าไทยเมื่อต้นเดือนนี้จะถูกกว่ารูปของเกศรารูปนั้นฉันใส่กรอบแขวนไว้กับรูปสีน้ำมันเก่าๆของฉันในห้องเก็บของซึ่งไม่มีใครเข้าไปบ่อยนักแม้แต่ตัวฉันเองครั้งแรกฉันสงสัยเหมือนกันว่าหลวงพรเขาเอาชื่อเกศรามาแต่ไหนแต่เมื่อคิดออกว่าเขาสนิทชิดเชื้ออย่างไรกับจิตราอนุภรรยาคนที่ห้าซึ่งฉันคว้ามาจากปราจีนหลังจากการกลับไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยโรคลำไส้ของอรวินฉันก็หมดกังขาหลวงพรคงได้เข้าไปในห้องนั้นกับจิตราได้เห็นรูป
และลายเซ็นของเกษราจึงนำไปพูดอย่างเยาะเย้ยกับหลวงบริบาลว่าไอ้คนอย่างพระบริรักษ์นั้นในโลกนี้เห็นจะมีเพียงเกษราเท่านั้นแหละที่จะรักมันนอกนั้นอ้วไม่เห็นว่าจะมีใครรักมันเลยแม้แต่เมียของมันเองนะเห็นจะเป็นตอนั่นเองสินะคุณพรินโจทย์เขากล่าวหาว่าผมได้แสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อหลวงพรเพราะว่าเมื่อหลวงบริบาลเก็บประโยคนั้นของหลวงพรมาเล่าให้ฉันฟังจนหมดสิ้นฉันได้เอ่ยขึ้นด้วยเสียงซึ่งคงจะเหี้ยมเกรียมเกินไปสักหน่อยว่าบางทีอีกไม่ช้านักผมคงจะได้ยินใครอย่างน้อยสักคนพระบริรักษ์ราชเลขาหยุดพูดไปชั่วขณะหนึ่งคล้ายกับจะตรึกตรองก่อนจะเอ่ยขึ้นอีกครั้งว่าแต่คุณพรินก็ทราบเหมือนอย่างใครๆทั้งหลายว่าคำพูดประโยคนั้นผมพูดขึ้นภายหลังที่ข่าวการเป็นชู้ของจิตราและหลวงพรดังแซดจนหูดังนั้นผมไม่เห็นเกี่ยวกันจนนิดเดียวในคำพูดประโยคนั้นของผมกับเรื่องของเกษราพูดมาถึงตรงนี้ทนายความหนุ่มมองดูลูกความอาวุโสของเขาเขม็งในขณะที่สุภาพบุรุษชราหลบตาลงต่ำพรินคิดว่าเขามองเห็นแววพิรุธบางอย่างในดวงตาคู่นั้นแม้เสียงกังวานจากบัลลังก์สถิตของตุลาการทั้งสามซึ่งมีใบหน้าเคร่งราวกับอาร์คบิชอปในราชสำนักของพระเจ้าฟิลิปคาทอลิกที่สองแห่งสเปนเมืองกลางศตวรรษที่15จะสั่นความรู้สึกของผู้ฟังให้สะเทือนไปด้วยความเศร้าสลดและหมดหวังอย่างเดียวกับที่ได้ยินใครคนหนึ่งกำลังสาธยายความพินาศของกรุงทรอยในมหากาพย์อีเลียดของโฮเมอร์ท่ามกลางเสียงลมครางใต้ฟ้ามืดอันเปล่าเปลี่ยวแต่จำเลยก็ยังคงนั่งอยู่อย่างมั่นคงแม้จะเงียบเชียบอยู่ในคอกใบหน้าของเขาไม่เปลี่ยนแปลงไปศีรษะยังคงตั้งตรงอยู่บนไหล่อันหนาและกว้างประกายจากดวงตายังคงฉายแจ่มจรัสภายใต้คิ้วดกและดำแม้จะแซมด้วยเส้นขาวประปรายเช่นเดียวกับเส้นผมเขานั่งอยู่เช่นนั้นดูเหมือนจะไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งรอบข้างแต่อย่างใดแม้แต่สายตาซึ่งเต็มไปด้วยความสมเพชเวทนาของผู้ที่มาฟังคำพิพากษาของศาลอาญาเดวันนั้นความจริงเป็นเช่นนั้นพระบริรักษ์ราชเลขาไม่ได้เอาใจใส่กับคำพิพากษานั้นแต่อย่างใดเลยหูทั้งสองของเขาก้องไปด้วยคำว่าเกษราเกษราชื่อนั้นดังซ้ำๆซากๆเหมือนมีใครตะโกนมาจากท้องฟ้าซึ่งชอุ่มด้วยเมฆฝนสีเทาในตาของเขาพร่าพราวไปด้วยสีแดงฉานของดอกทองกวาวและสีแดงกำราวกับฉาบด้วยทองแดงของน้ำในบึงซึ่งสะท้อนแสงจากฟ้าเขามองไม่เห็นแม้แต่ตุลาการไม่เห็นแม้แต่รอยยิ้มอันเย้ยหยันจากริมฝีปากสีแดงเข้มของจิตราในดวงความคิดของเขาเต็มไปด้วยความสับสนความหลังเก่าๆรุ่งโรจน์ขึ้นมาเหมือนเปลวไฟเสียงหัวเราะของเกษราเสียงกระซิบที่บอกความพิศวาสและเสียงล้อรถไฟที่แล่นบดไปบนรางดังอื้ออึงกรบเสียงสาธยายความพินาศของกรุงทรอยภายใต้ฟ้ามืดอันเปล่าเปลี่ยวของผู้ฟังคดีทั้งหลายจนหมดสิ้นชั่วชีวิตเกตเขานึกถึงคำนี้แล้วก็ครางอย่างปวดร้าวใจชั่วขณะนั้นประกายกล้าและแจ่มจรัสของดวงตาคู่นั้นดับมอดลงเหมือนเทียนที่วูบ
ด้วยแรงลมไหล่กว้างของเขาทรุดลงเหมือนชายชราที่อ่อนเปรียเขาซบใบหน้าลงบนฝ่ามืออย่างหมดแรงท่ามกลางเสียงซุบซิบพึมพำและเสียงถอนหายใจของผู้มาฟังการพิพากษาคดีทั้งหลายเสียงจากบัลลังก์สถิตยุติธรรมยังคงดังเรื่อยเจื้อยคล้ายกับกระแสลมที่พัดผ่านไปบนที่ราบกว้างซึ่งเต็มไปด้วยละเมาะไม้ในคืนเดือนมืดจำเลยได้ต่อสู้โดยอ้างการกระทำเช่นนั้นของตนว่าเป็นการกระทำที่ป้องกันเกียรติยศของตนให้พ้นจากอันตรายแต่จากคำอ้างนี้จำเลยไม่สามารถที่จะสืบพยานให้ประจักษ์ในการกระทำชู้ของผู้ตายกับภรรยาของจำเลยนั้นแต่อย่างไรโดยกฎหมายข้อสำคัญสามีหญิงที่จะได้รับความยกเว้นไม่ต้องรับโทษในการฆ่าชู้นั้นต้องได้เห็นการกระทำชู้ระหว่างภรรยาของตนกับชู้นั้นและได้กระทำไปขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นกับต้องไม่ปรากฏว่าได้มีการตระเตรียมไว้ก่อนแต่จากพยานหลักฐานของโจทก์บ่งชัดว่าจำเลยได้ยิงผู้ตายด้วยปืนพกถึง3นัดในขณะที่ผู้ตายก้าวลงจากรถเพื่อส่งภรรยาของจำเลยหลังจากที่ได้ไปงานราตรีสโมสรที่สวนอัมพรตามลำพังเท่านั้นเองดังนั้นข้อต่อสู้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นแม้ว่าพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบเพื่อแสดงว่าจำเลยได้ฆ่าผู้ตายด้วยความพยาบาทมาดร้ายจะฟังไม่ถนัดและศาลได้ยกข้อสงสัยนี้ให้เป็นคุณแก่จำเลยแล้วก็ตามจำเลยก็หารอดพ้นจากความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตราของกฎหมายอาญานั้นไม่เพราะฉะนั้นจึงพร้อมกันให้จำคุกจำเลยพระบริรักษ์ราชเลขาเงยหน้าขึ้นจากฝ่ามืออย่างเชื่องช้าดวงตาเขาแดงก่ำเหมือนสายเลือดในขณะที่เหม่อมองผู้คนที่กำลังทยอยออกไปจากห้องพิจารณาคดีนั้นเขายิ้มออกมาอย่างเหี้ยมเกรียมเมื่อระลึกถึงปลายหางเสียงของคำพิพากษาที่เพิ่งจบลงไปเมื่อครู่นั้น15ปีน้อยนักน้อยเหลือเกินมันควรจะเป็น25ปีจึงจะถูกพระบริลักษ์ราชเลขาชะงักเท้าซึ่งกำลังก้าวลงจากบันไดศาลอาญาระหว่างการขนาบของตำรวจสองนายเขารู้สึกว่ามีมือมาแตะที่ชายเสื้อของเขาพอหันมาก็เห็นว่าผู้นั้นเป็นคนคนเดียวกับทนายความของเขาสุภาพบุรุษชรายิ้มอย่างเยือกเย็นทำไมเหรอคุณพรึ่นโปรดอย่าตกใจเรายังมีอีกถึงสองศาลคดียังไม่ถึงที่สุดแค่นี้พระบริรักษ์อึ้งไปชั่วขณะทอสายตาจับอยู่ที่ใบหน้าของทนายความก่อนจะกล่าวต่อไปว่าโปรดอย่าต้องลำบากต่อไปเลยฉันคิดว่าฉันจะไม่อุทธรณ์และฎีกาแต่อย่างใดคุณพรึ่นเพราะหากฉันได้หลุดพ้นไปจากคดีด้วยคำพิพากษาของศาลสูงศาลหนึ่งฉันคิดว่าฉันคงจะกลับมาที่นี่อีกในไม่ช้าและครั้งหลังนี้อาจจะมาสำหรับเพื่อฟังคำพิพากษาให้ได้รับโทษถึงประหารชีวิตของตนเองฉันพบกับความเลวทรามต่ำช้าของผู้หญิงมามากมายเหลือเกินหลังจากการสูญเสียอรวินของฉันให้กับความตายไปแล้ว
ฉันไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงคนใดที่จะอยู่ในโลกนี้ได้โดยปราศจากความชั่วและความเลวแหลกเมื่อเขามีโอกาสที่จะทำฉันได้ทฤษฎีนี้มาจากอนุภรรยาของฉันทั้งหลายซึ่งมีจิตตราเป็นคนสุดท้ายฉันพบมันจนเป็นเรื่องธรรมดาเสียแล้วดังนั้นเมียของฉันแต่ละคนฉันจึงปล่อยให้เขาได้พบกับความอิสระอย่างเต็มที่ใครจะควงกับใครจะทำชู้กับมนุษย์หน้าไหนฉันไม่ปริปากจนคำเดียวจิตราก็เหมือนกันนะฉันคิดว่าเรื่องของฉันกับหลวงพรคงจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลยหากว่าฉันจะไม่เผอิญไปรับแลเมื่อต้นปีนั้นแววตาแข็งกระด้างเมื่อครู่หม่นหมองลงอย่างเห็นได้ชัดพระบริรักษ์ราชเลขาเล่าให้ทนายความฟังว่าฉันเล่าให้คุณฟังแล้วใช่ไหมถึงเรื่องของเกศราเมื่อ25ปีก่อนแต่ขอโทษเถอะเรื่องที่ฉันบอกว่าจบแล้วนั้นความจริงยังไม่จบเพราะว่าฉันยังไม่ได้เล่าเรื่องเกศราที่ฉันพบเมื่อต้นปีนั้นแต่อย่างไรคุณคงคิดว่าฉันปิดแม้แต่ทนายความเช่นนั้นใช่ไหมยกโทษให้ฉันด้วยที่ฉันไม่เล่าก็เพราะว่าฉันละอายตัวเองเหลือเกินคุณพรินละอายเกินกว่าจะเล่าให้ใครฟังแม้แต่ทนายความที่ฉันไว้ใจเช่นคุณกระทั่งเดี๋ยวนี้ฉันกำลังจะได้ชดใช้บาปอันนั้นแล้ว25ปีอาจเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เปลี่ยนไปได้มากเหลือเกินก็ตามแต่ไม่อาจคุณพรินไม่อาจเปลี่ยนเกศราไปได้จนนิดเดียวคุณพระไปพบกับเกศราเมื่อต้นปีอย่างนั้นหรอครับเปล่าหรอกคุณพรินฉันไม่ได้พบเกศราแต่ฉันพบเพียงศพของเธอที่บรรจุในโลงคลุมด้วยผ้าสีม่วงระยับเนื้อตังใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยกลีบอันอ่อนนุ่งแดงฉานของดอกทองกวาวเท่านั้นเกศราถึงแก่กรรมก่อนหน้าฉันไปถึงลับแลประมาณ6เดือนมาแล้วศพของเธอยังคงเก็บไว้ในบ้านบางทีอาจจะรอการมาถึงของใครสักคนหนึ่งเหนือโลงนั้นมีรูปภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ตั้งอยู่คุณพรินภาพนั้นเป็นภาพที่มีชีวิตราวกับรูปสีน้ำมันของราฟาเอลเป็นรูปของเย็นวันหนึ่งกลางฤดูร้อนใต้ฟ้าซึ่งงดงามด้วยสีอันหลากหลายราวสีรุ้งใต้ต้นทองกวาวซึ่งออกดอกแดงฉานบนพื้นหญ้าสีขจีและอ่อนนุ่มนั้นมีภาพของชายโอบหญิงไว้ในวงแขนเบื้องหน้าของเขาทั้งสองเป็นบึงเล็กๆซึ่งมีน้ำราบเรียบใสราวแผ่นกระจกบางตอนมีเงาไม้ทาบลงไปและบางตอนสะท้อนแสงจากฟ้าแดงก่ำและเลื่อมพรายราวกับทองแดงที่เทออกจากเบ้าภาพนี้เป็นฝีมือของเกศรานางสาวเกศราพนมพิทักษ์เขตผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่กับความรักครั้งหลังอันแสนหวานของเธอเท่านั้นเองดวงตาของหญิงสาวในภาพนั้นเต็มไปด้วยความสุขขณะที่ริมฝีปากคล้ายจะเผยยิ้มใต้รูปภาพนั้นมีตัวอักษรสีแดงสด
เขียนไว้อย่างบรรจงว่าเป็นของพี่ช่วยชีวิตเกศสีนั้นสดใสมันยังคงเป็นสีเดียวกับเลือดที่หลั่งไหลอยู่ในดวงใจของเธอตลอด25ปีนั้นภาพสีน้ำมันเหนือหีบศพและดอกทองกวาวที่เรียงรายอยู่เหนือตั่งนั้นเป็นความปรารถนาที่เกศราสั่งไว้ก่อนสิ้นใจเดี๋ยวนี้คุณคงเข้าใจแล้วที่ผมบอกว่าผมอาจจะกลับมาอีกสำหรับโทษประหารหากจะถูกปล่อยในคดีนี้นั่นหมายความว่าอะไรผมกลับจากลับแลด้วยความรู้สึกที่เย็นเยือกและหนาวสถานคุณพรึนผมยังไม่ได้บอกคุณสินะว่ากระสุนสี่นัดที่หลวงพรรับเคราะห์ไปนั้นน่ะผมตั้งใจสำหรับจิตตราต่างหากแต่หล่อนโชคดีเกินไปผมยิงเพื่อบอกให้ใครๆรู้ว่าในโลกนี้เราควรมีแต่ความรักที่บริสุทธิ์ผุดพองเช่นความรักของเกศราเท่านั้นพระบริรักษ์ราชเลขาก้มศีรษะให้กับพรึนอย่างเนิบช้าท่านบีบมือเขาแน่นขณะกล่าวลาก่อนทนายความที่น่ารักของฉันพิมพ์ครั้งแรกในสยามสมัยรายสัปดาห์ปีที่2ฉบับที่69ประจำวันที่6กันยายน2491นี่คือเรื่องเกศราลิขิตนะคะก็เหนือความคาดหมายของเราอีกเช่นกันสรุปว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยิงตัวหลวงพรหลวงพรอะไรสักพรอย่างเนี้ยครับไม่ได้ยิงด้วยความหึงหวงจริงๆจะยิงเมียใช่และจะว่าไปก็ไม่ได้อะไรกับเมียนักหนาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้อิสระกับเมียทุกคนใช่เพียงแต่ว่าไปเจอการเปรียบเทียบครับกับเกศราใช่ไหมใช่ครับพี่คนที่ไม่เคยได้รับความรักจากเขาเลยหลังจากที่จากกันมา25ปีแต่ก็ยังคงรักเขาอยู่ยังคงปักใจอันนี้เป็นรักบริสุทธิ์ของแท้เลยครับพี่แต่ก็ไม่ควรจะไปลงกับจิตราแบบนั้นนะ เพราะตัวเองก็มีเมียตั้ง5คนนั่นนะสิคิดไปคิดมาก็แล้วจะไปเรียกร้องเอาอะไรคะครับตัวเองก็มีแต่ฟังไม่ค่อยขึ้นนะพี่ฟังไม่ค่อยขึ้นแหมอันนี้รู้สึกไม่ค่อยเข้าข้างตัวละครนะคะสำหรับพระบริรักษ์ราชเลขานะคะครับสรุปว่าน่าเห็นใจเหลือเกินหลวงพรพิราชใช่ไหมใช่ครับพี่หลวงพรพิราชก็มารับเคราะห์แทนแต่ก็คงเพราะว่าหลวงพรพิราชนี่ไปพูดจาไม่ดีด้วยมั้งครับตอนที่อยู่ในสมาคมที่แบบไม่มีใครรักเขาหรอกมีแต่ไอ้เกศราเนี่ยแหละที่รักอารมณ์เหมือนกับว่าก็มีแต่ไอ้คนนี้นี่มันโง่มารักเขาอยู่ได้คนอื่นเนี่ยไม่มีใครรักเขาหรอกโอ้บาดใจขึ้นเลยก็เลยกลายเป็นโศกนาฏกรรมนะคะครับแต่ในความเป็นจริงกับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะปักใจรักผู้ชายคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้ติดต่อกันเลย25ปีเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะยกเว้นแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ค่อยได้เจอใครหรือว่าอาจจะอยู่แต่กับความคิดแล้วก็ความหลังโดยที่ไม่ได้เปิดใจที่จะเจอกับใครเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงโดยทั่วไปนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนผู้หญิงทุกคนได้ก็อาจจะมีบางคนที่เขาเหมือนกับเขาปักใจจริงๆมีจิตใจที่มั่นคงจริงๆว่าถ้านอกเหนือจากคนนี้ไปแล้วเนี่ย
จของฉันไม่เปิดรับใครอีกต่อไปแล้วครับแหมก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะเพราะว่าคนที่กำลังคิดถึงเนี่ยเขาก็มีเมียมาแล้วตั้ง5คนน่ะนับจากเกศราใช่ไหมใช่ก็มาแต่งกับอรวินแล้วก็มีอนุภรรยาคนนั้นคนนี้อีก5คนครับในขณะที่เกศราก็รอไปแล้วก็ไม่กลับไปหาเกศราด้วยนั่นน่ะสิก็เหมือนกับเขาไม่ได้รักจริงๆไหมครับเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่ได้เจอกันในวัยหนุ่มหวั่นไหวไปตามบรรยากาศแต่พอเหมือนแบบพอทุกอย่างมันสะสมบางพี่แล้วพอกลับไปเจอปุ๊บมันพลั่งพลูก็เลยรู้สึกว่านี่ไงคนนี้รักฉันจริงครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยไม่เห็นจะรักฉันจริงเลยตายซะเถอะซัดซะเลย4นัดอันนี้เราก็ออกแนวอินไปเล็กน้อยนะคะวิพากษ์วิจารณ์ตัวละครนี่คือเรื่องเกศราลิขิตของออุดากรนะคะฟังแล้วมีความคิดความเห็นอย่างไรนะคะเรื่องสั้นหรือว่างานเขียนที่ดีหลังจากที่เราได้อ่านแล้วก็จะทำให้เรามีความรู้สึกนึกคิดไปได้หลากหลายนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะมองยังไงเห็นประเด็นไหนก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์เอามาคุยกันต่อได้เพราะว่าโศกนาฏกรรมชีวิตโศกนาฏกรรมความรักแบบนี้มันก็เกิดขึ้นไม่เคยจบสิ้นนะคะเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือความแตกต่างของรายละเอียดของยุคสมัยเท่านั้นเองครับก็หมดเวลาของวันนี้แล้วนะคะสำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรคะคุณจิตรินสำหรับเรื่องต่อไปนะครับพี่น่าจะเป็นเรื่องใต้ฟ้าคิมหันครับใต้ฟ้าคิมหันที่แปลว่าฤดูร้อนนะคะครับเอาละค่ะก็ติดตามได้นะคะกับตอนต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่กับรวมเรื่องสั้นของออุดากรค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcastsถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ